สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแม่ย้ายไม้เซ็ตรายการอะไรนะแม่ย้ายไม้เซ็ตทำมากี่รายการแล้วยังเป็นแม่ย้ายไม้เซ็ตงงไปเลยหลังจากที่ได้ทำไข่เจียวสเปนไปแล้วนะคะก็มีคนเนี่ยเม้นเข้ามานี่อ่านนะคะอ่านทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาอยากให้แม่ยายทำข้าวผัดสเปนเพื่อ FC ของรายการแม่ยายไมเซ็ตที่สนับสนุนแม่ยายดูรายการแม่ยายมาแม่ยายก็เลยทำให้ค่ะวันนี้ทำให้เลยวัตถุดิบวันนี้มันอาจจะเยอะนิดนึงนะคะไปดูกันเลยเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะความพิเศษของนี่เราหิ้วมาจากสเปนนี่คือกระทะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าถ้าเราไปทานที่ร้านเนี่ยนะคะหาทานอร่อยยากนิดนึงอันดับแรกเนี่ยคุณแม่ใส่อันนี้โอ้เราต้องใส่โชริโซ่นิดนึงโชริโซ่เนี่ยมันคือซอสเซสของสเปนถ้าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่แค่เบคอนอย่างเดียวเราใส่ลงไปนิดนึงคือมันจะทำให้ข้าวผัดสเปนเนี่ยมันมีรสชาติเข้มข้นนี่นะคะเราใส่พร้อมกับใส่กับอันนี้ส่วนที่อร่อยที่สุดของข้าวผัดสเปนเนี่ยคือส่วนที่ติดก้นกระทะใส่ปลาหมึกอันนี้เป็นปลาหมึกนะคะแต่ทีนี้แทนที่เราจะหั่นเป็นห่วงๆเนี่ยเราหั่นเป็นอย่างเงี้ยสี่เหลี่ยมลูกเต๋านะคะถ้าหากว่าร้านที่เขาทำอร่อยๆเขาจะใส่เครื่องเยอะกว่าข้าวก็ผัดไปเรื่อยๆอะค่ะใส่อันนี้ก่อนนี่พริก3สีเนี่ยค่ะทำข้าวผัดสเปนมันต้องใจเย็นนะไปเรื่อยๆเนี่ยรอให้พวกเนี้ยมันสลดรอให้ผักมันสลดก่อนอันนี้เนี่ยนะคะเป็นซี่โครงหมูซึ่งเราต้มไว้ก่อนเวลาซี่โครงหมูเปื่อยเนี่ยป่วยซี่โครงหมูป่วย มันไม่สบายแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นน้ำสต็อกซึ่งเราใช้หัวเปลือกกุ้งเปลือกกุ้งอย่าไปทิ้งเพราะเปลือกกุ้งนะคะแล้วใส่เยอะๆเลยใส่เปลือกไปเยอะๆเลยต้มไปมันจะอร่อยตรงน้ำสต็อกกุ้งนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งลงไปเวลาใส่พวกกุ้งพวกอะไรพวกนี้นะคะพยายามอย่ากลับมันบ่อยรอให้มันสุกแล้วเราถึงจะพลิกกลับมันจะไม่เหม็นคาวหลังจากนั้นขอใส่ซอสมะเขือเทศนะคะใส่ซอสมะเขือเทศลงไป2ช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะค่ะ yeah. เสร็จแล้วเราก็จะใส่หอยนะคะใส่หอยลงไปเป็นหอยแมลงภู่นะคะบ้านเราของบ้านเรานี่เองค่ะ wow. เสร็จแล้วเราก็ใส่ซี่โครงหมูนะคะที่เราไอ้นี่ไว้ผัดให้มันมีกลิ่นหอมขึ้นมานะคะระหว่างนี้แม่ก็จะใส่เกลือไปหน่อยเพื่อที่ว่ามันจะได้หอมพวกนี้จะได้มีรสชาติ yeah. เสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปนะคะเหมือนเราหุงข้าวใหม่อ่ะน้ำซุปเนี่ยเราก็ใส่เกือบเต็มถาดนะคะสูตรของคนสเปนเนี่ยอันนี้เป็นข้าวอิตาลีนะคะถ้าสมมุติว่าเราชอบนิ่มๆหน่อยก็เป็นข้าวญี่ปุ่นเทให้ทั่วเลยค่ะใช้อันนี้ใส่ลงไปเนี่ยเห็นไหมเหมือนเราหุงข้าวใหม่อะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือหญ้าซาฟรันหญ้าซาฟรันเนี่ยข้าวผัดสเปนคือจะต้องใส่หญ้าซาฟรันหญ้าซาฟรันเนี่ยจะทำให้ข้าวออกมามีสีเหลืองเห็นไหมคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะกลิ่นมันจะหอมมากเลยค่ะระหว่างนี้นะคะเราชิมอย่าให้มันเค็มมากยิ่งนานไปเท่าไหร่เนี่ยความเค็มมันจะเข้ามาเรื่อยๆระหว่างนี้เราก็ใส่อันนี้เลยค่ะมันก็จะสุกของมันเองนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีกระทะอันนี้นะคะใช้กระทะเชฟรอนที่บ้านเลยนะคะอย่างที่คุณแม่ทำอ่ะปกติก็จะใช้เชฟรอนใช้ไฟประมาณปานกลางอ่ะจะดีที่สุดนะคะเนี่ยข้าวมันก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะก็เริ่มจะสุกแล้วคือทำเสร็จแล้วเนี่ยเราจะยังไม่ทานเลยนะเวลาทำข้าวผัดสเปนเนี่ยต้องทำเสร็จแล้วเวลาเสร็จเอาแรปอ่ะฟอยล์นะคะคุมเอาไว้เพื่อที่จะให้มันสุกต่อไปเห็นไหมคะเนี่ยหอยเนี่ย
ี่มันจะมีข้าวอยู่ในนี้หมดเลยนะคะจะมีข้าวอยู่ในนี้นี่แล้วน้ำเนี่ยมันจะต้องมีแค่นี้มันถึงจะอร่อยเดี๋ยวเราจะมาจัดให้ดูนะคะจัดออกมาแล้วหน้าตาเป็นยังไง 20 minutes later ค่ะนี่นะคะเราก็ใส่ฟอยล์ไว้ได้ระยะหนึ่งแล้วเรามาเปิดดูกันนี่ว้าวนี่นะคะเคล็ดลับในการทำข้าวผัดเป็นมันคือตัวนี้ด้วยตอนหลังเวลาจะใกล้เสร็จต้องปิดด้วยฟอยล์แล้วหลังจากนี้เนี่ยตั้งหน้าไว้เรียบร้อยนะคะเราจะเอามะนาวใส่ไว้อย่างนี้ก็ได้คนทานข้าวผัดสเปนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่มะนาวกันค่ะมันเป็นเลมอนนะคะเลมอนมะนาวเอ้ยอย่างนี้ก็สวยนะนี่เห็นไหมคะเฮ้ยมาดูก่อนนี่สวยนะใช้ได้ไหมนี่นะคะข้าวผัดสเปนวันนี้ก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีตอนแรกนะคะกุ้ง3ตัวเนี่ยของคุณพัชรกร1ตัวของคุณราศี1ตัวของคุณอรศี1ตัวคลื่นของคุณสดานันท์สั่งซื้อมาแค่3ตัวแต่ตอนนี้คุณอรศีก็จะโดเนทกุ้งตัวนี้เนี่ยให้กับคุณสดานันท์นะคะคุณสดานันท์ก็รับผิดชอบกุ้งตัวนี้ไปละกันหอมใช่มั้ยเห็นมั้ยล่ะมันสุดๆๆๆอ่ะไปและก็เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะต้องส่งไปให้กับคุณราศีและคุณพัชรกรเป็นของขวัญวันครบรอบเขาเปลี่ยนผ้าปูที่นอนใหม่ค่ะและฝากถึงคุณชลทิศนะคะกับคุณปุณพรนะคะแม่ทำให้แล้วเพราะฉะนั้นกลับไปทำแล้วก็ส่งกลับมาอวดแม่นะคะว่าเป็นยังไงบ้างของคุณน่ะต้องจัดสวยกว่าแม่แน่เลยแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สกด Subscribe กดกระดิ่งฝากถึงคุณลูกค้านะคะสปอนเซอร์ทั้งหลายเข้ามาเลยค่ะเข้ามาเลยอะไรก็ทำได้หมดค่ะเรื่องความสวยความอร่อยส่งมาเลยนี่ขอลาไปก่อนนะคะเหนื่อยมากค่ะเมื่อวันเปียวยาดมมาแล้วเจอกันนะคะ